เปิ้ลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นส่วนหนึ่งของบิกินี่ที่ปกติใช้ประจำแล้วก็จะมาสอนน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าเทคนิคในการเลือกซื้อบิกินี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเน้นย้ำว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบิกินี่ที่สะสมไว้เท่านั้นนะคะคือบางทีเนี่ยชุดหนึ่งอาจจะยังไม่เคยใส่เลยบางชุดก็แบบว่าใส่แค่ครั้งเดียวอะไรแบบนี้นะหน้านี้ก่อนเลยคือชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่ใส่จำได้ว่าเคยใส่ไปเกาะเต่าแล้วคือชอบมากนะคะคือด้วยสีสันด้วยรูปทรงของเขาด้วยอันนี้ก็จะแบบไม่ได้มีโครมแต่ใส่มาแล้วสวยดีเชื่อว่าถ้าแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีอกอ่ะไม่ค่อยมีหน้าอกหน้าทรายเนี่ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบหน้านี้อันนี้เป็นแบบเป็นบิกินี่เข้าคู่กันก็แบบรู้สึกว่าชุดนี้เป็นชุดที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยสีสันด้วยมีความสดใสนะคะชุดต่อไปค่ะคือชุดนี้มันเซ็กซี่ตรงช่วงอกที่มันจะเป็นแบบตะคายตะคายอะไรเงี้ย wow. แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีอกเลยอย่าใส่แล้วไม่รอดเพราะว่าเขาจะไม่ได้มีโครงมาซัพพอร์ตนะคะใส่แล้วถ้าคนมีอกมันจะแบบมันจะแบนลากไปเลยอะหน้ากับหลังนี่แบบว่าไม่ต่างว่าง่ายแต่ว่าช่วงนี้ตัวนี้คือตรงคนขาเขาจะไม่ได้เว้าสูงอะไรนะก็แบบไม่ได้โป๊อะไรมากแต่จะเซ็กซี่แค่ช่วงแบบช่วงกลางอกเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครพอมีอกหน่อยเนี่ยชุดนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันแล้วก็ด้านนี้อันนี้คือไปเจอที่ H&M ด้วยความที่สีเขาจะเป็นแบบว่าดิ้วแบบขาวฟ้ามันก็ดูแบบเอ้ยมิ้งมิ้งอะไรเงี้ยใส่ไปทะเลได้ดูสดชื่นดีก็จะมีผูกโบตรงกลางนะคะแต่ตรงนี้ก็จะไม่มีโครงเหมือนกันนี่ค่ะสายเนี่ยสามารถปรับได้คือถอดได้ก็แล้วแต่เราจะถอดจะใส่ก็แล้วแต่ตัวนี้ถ้าคนแบบไม่ค่อยมีอกก็ยังพอใส่ได้อยู่นะด้วยความที่เป็นลายนิ้วของขวางด้วยมั้งเวลาใส่ไปมันจะทำให้เราดูแบบมีอกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคนอกใหญ่มากเนี่ยทรงนี้ก็ไม่รอดนะเพราะว่าเขาอาจจะเก็บได้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกางเกงที่เข้าคู่กันก็จะมีความน่ารักเป็นโบด้านข้างเหมือนกันนะคะอันนี้ของ H&Mอันนี้ก็เพิ่งใส่ครั้งเดียวจำได้ว่าตอนนั้นใส่ไปหลีเป๊ะถ้าจำไม่ผิดนะชุดต่อไปกันชุดต่อไปหน้านี้อันนี้คือใส่แล้วแบบขาวเวอร์วังชอบเพราะว่าด้วยสีผิวของเราด้วยมั้งนะคะจริงๆเขามีสายให้ด้วยนะสายหายไปไหนแล้วนี่ค่ะคือมันแบบพอมันอยู่บนผิวอะหรือเวลามันถ่ายรูปอะมันเด่นแบบจากระยะไกลในเวลาถ่ายรูปมามันสวยมากเลยนะตัวนี้คือซื้อมานานแล้วแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่อันนี้ชุดนี้เคยจำได้ว่าเราแบบใส่ไปที่เกาะนางยวนครั้งเดียวอะไรเงี้ยคือจริงๆเขามีสายผูกคอนะเราจะคล้องแบบนี้ก็ได้คือเราสายมาผูกตรงนี้แล้วก็คล้องหรือเราสามารถใส่เป็นเกาะอกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่สีนี้ชอบจังเลยแล้วก็ตามหาดูดีที่สีส้มมาตลอดเพราะว่าใส่มาถ่ายรูปนอกจากมันจะดูแบบผิวของมันแบบมันดูเด็กแล้วมันดูแบบสดใสด้วยนะคะชุดสุดท้ายอันนี้คือสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตทาง IG เอายังไม่สุดท้ายสิจริงๆอีกชุดหนึ่ง อันนี้สั่งมาทาง IG ก็จะมีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เลยอันนี้พกพาสะดวกดีก็คือชอบที่เขาแพ็กมาให้เราเป็นกระเป๋ามาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบความน่ารักของมันมีสไตล์เป็นโบแล้วชอบตรงขอบผ้ามันที่ทำเป็นโค้งๆแบบเนี้ยมันดูแบบดอกทานตะวันดีอะไรเงี้ยมันดูน่ารักนะอันนี้อกใหญ่ใส่ได้เลยเพราะมีตามไซส์แล้วก็มันจะเป็นโค้งคือถ้าคนไม่มีอกอ่ะมันก็จะช่วยแบบซัพพอร์ตเราเหมือนกันที่จะทำให้อกของเราแบบเป็นรูปเป็นทรงแล้วสวยขึ้นชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่แบบใส่สบายด้วยนะคะแล้วเนื้อผ้ามันก็จะแบบมันดูแบบก็ซัพพอร์ตดีอะไรตัวนี้ก็แบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใส่แบบแล้วลงเล่นน้ำได้จริงนะไม่ใช่ว่าใส่สวยแล้วแบบกลัวหลุดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะด้านนี้อีกหนึ่งชุดที่ภูมิใจนำเสนอก็คือจะเป็นสไตล์แบบเมอร์เมดอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักนะคะอันนี้สั่งมาจากร้านถ้าจำไม่ผิดชื่อร้านลาดอนน่าเมอร์เมดในไอจีคือเราเห็นแล้วเราเก
ว่าแบบเขามีการไล่สีมาให้เราแบบน่ารักดีมีกระดุมแบบออกแนวแบบมุกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสายห้อยคอของเขาอ่ะมันก็จะเป็นแบบมุกๆแบบนี้ดูแบบดูเจ้าหญิงอ่ะดูมาเมดดีเรายังไม่มีบิกินี่สไตล์แบบนี้เท่าไหร่นะคะสีก็จะเป็นแบบชมพูฟ้าไล่กันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักจะสายอันนี้ปรับแบบถอดได้นะคะคนไม่ค่อยมีอกก็ใส่ได้หรือแบบสมมติเช่นแบบเราไม่ค่อยมีอกอ่ะอันนี้มันก็เสริมโครงอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากแบบดันให้เราดูแบบดูตุ้งดูมีขึ้นมาเราก็สามารถใส่แผ่นฟองน้ำเสริมได้อีกนะเผื่อบางคนแบบว่าอยากจะดันเพื่อแบบถ่ายรูปให้ดูแบบผมสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ค่ะแล้วก็เป็นบิกินี่ตัวเดียวเลยตัวนี้ที่บอกว่าซื้อมาเป็นกางเกงแบบเอวสูงคือปกติแล้วไม่คือใส่ตรงเนี้ยถ้าคนลำตัวสั้นอ่ะมันจะรู้สึกไม่ค่อยร่อนมันจะดูแบบตัวตันๆแต่ตัวเนี้ยคือด้วยความที่แบบสีผู้หวานมากแล้วก็น่ารักมากอย่างข้างๆตรงเนี้ยมันก็จะมีมุกๆใช่ปะให้รักกับตัวเสื้อก็เลยรู้สึกว่าเออมันเก๋ดีก็เลยซื้อมาทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ชอบบิกินี่สไตล์แบบวินเทจที่เป็นเอวสูงๆเท่าไหร่ถ้าซื้อก็ซื้อเป็นวันพีซไปเลยหรือไม่ก็ถูกกินไปเลยแต่ตัวเนี้ยเราชอบในการดีไซน์ของเขาแล้วก็โทนสีของเขาคือมันดูน่าเลือกดีอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้ยอมรับเลยว่าซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใส่เพราะอะไรเพราะว่าลองใส่แล้วมันใส่ไม่ได้คือด้วยความที่เราก็กะเกณฑ์ด้วยตาเปล่าว่าตัวนี้เราใส่ได้แน่นอนอันนี้เป็นวันพีซนะคะสีดำสามารถใส่ไม่ได้เพราะว่าพอใส่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันมาไม่ถึงอกเรามันจะสูงเกินไปอ่ะมันก็เลยใส่ไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันก็เก๋มากเลยนะคือมันดูแบบเรียบหรูดีเป็นวันที่แบบเนี่ยมีแบบทองๆก็ผูกมาแต่เราใส่ไม่ได้มันมาไม่ถึงต้องคนตัวเล็กกว่านี้ที่เสียใจนะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบดีไซน์แบบวันพีซแล้วช่วงเอวอ่ะมันก็จะครอบลงมาก็จะทำให้เราดูหุ่นดีแต่ที่ชอบก็คือมันดูเรียบหรูดำทองแบบเรียบๆดูแบบดูหรูดูแพงในตัวแต่เสียใจนะซื้อมาแล้วแบบใส่ไม่ได้มันแน่นเกินไปฮะแล้วก็นะคะอันนี้เน้นย้ำเลยว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบิกินี่ที่อยู่ในกลุ่มเท่านั้นตัวก็จะแบบใส่คาบเกี้ยวบางยังไม่ใส่บ้างนะคะก็จะเป็นความชอบภาษาที่จะเลือกให้เหมาะกับตัวเองได้นะถ้าคนขาสั้นต้องใส่แบบไหนคนขาสั้นก็อาจจะใส่เป็นบิกินี่ที่แบบถ้าไม่ซีเรียสเรื่องโป๊นะตอนนี้แบบบิกินี่ที่แบบว่าเป็นวันพีชนะแล้วก็แบบว้าวเอวขึ้นมาฮะคือมันจะทำให้ช่วงขาดูยาวขึ้นถ้ายิ่งไปใส่แบบว่ากางเกงขาสั้นก็จะดูยิ่งทำให้ขาสั้นก็ไปใหญ่ขึ้นมาเวลาเราใส่บิกินี่อะไรเงี้ยเน้นย้ำว่าถ้าเกิดคนขาสั้นก็ใส่แบบสูงขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะหรืออย่างที่บอกไปว่าถ้าใครไม่ค่อยมีอกอะไรเงี้ยก็อ่ะตรงเนี้ยไม่รอดก็หาบิกินี่ที่เป็นแบบมีโครงนิดนึงเนี่ยเสริมถ้าคนมีพุงก็ใส่เป็นแบบบิกินี่แขนยาวก็ได้บิกินี่แขนยาวที่เป็นแบบว่าอาจจะกลัวด้ามหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อซับพอร์ตถูกปะถ้าเอวสูงช่วยไหมเอวสูงก็ได้อยู่สำหรับคนมีภูมิได้อยู่แต่ก็ต้องหามุมถ่ายรูปเอานะมีแบบเป็นเอวสูงใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเอวสูงอะคือคนตัวสั้นมันก็ไม่เหมาะไงมันก็แล้วแต่รูปร่างของแต่ละคนด้วยไงคือถ้าคนมีภูมิใส่เอวสูงถ้าอยากปิดๆก็ได้เป็นวันพีที่แบบเป็นกระโปรงระบายก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็จะมีชุดแบบบิกินี่ที่มันเป็นแบบเป็นชั้นใบระบายคล้ายๆเสื้ออย่างเงี้ยแล้วก็หาแบบต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก่อนที่เราจะไปทะเลกันก่อนที่เราจะลงไปว่ายน้ำเนี่ยเลเวอร์ก็จะมีตัวช่วยก็คือ Lasting White BB Cream ตัวนี้ใช้ก่อนออกจากบ้านทุกวันนะคะก็คือกันแดดกันน้ำกันเหงื่อด้วย wow. แล้วก็ SPF 50 PA 4บวกด้วยกันนะคะตัวนี้เราใช้เป็น BB Cream แล้วเราก็ใช้กันแดดได้แต่วันไหนคือจริงๆแล้วปกติเป็นคนทากันแดดอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ทาตัวนี้ซ้ำอีกคือแบบอยากให้ผิวเนียนๆให้ผิวขาวขึ้นมาแบบหนึ่งเซตอะไรอย่างเงี้ยสีของเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่คือใช้ทุกวันนะคะนี่เลยคือรู้สึกว่าทาแล้วมันไม่วอกไม่ลอยแล้วก็แบบไม่เป็นคราบสีกลิ่นก็จะหอมๆอันนี้เก็บง่ายเห็นไหม
คือทามาแล้วมันจะดูแบบผิวดูผ่องขึ้นแล้วมันไม่ติดขนด้วยเห็นชัดหรือเปล่าอันนี้ข้างที่ทาท้ายรายการแล้วมาแจกของกันดีกว่านะคะเราก็จะมีนี่เลยและที่ไว้ดีดีครีมเคล็ดลับผิวสวยและก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะใช้แล้วไม่เป็นคราบในระหว่างวันด้วยจ้าอันนี้ก็จะแจกให้สำหรับใครนะคะที่บอกว่าดูคลิปนี้แล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์และมาคอมเมนต์ด้านใต้นี้นะคะว่าคลิปหน้าอยากจะให้พี่เมเปิ้ลพาไปกินพาไปเที่ยวที่ไหนเราจะแจกให้เลยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองอันนี้แจกให้แล้วเป็นขนาดใช้จริงนะจ๊ะไม่ใช่ว่าขนาดทดลองหลอกเล็กๆนะอันนี้ใช้ได้นานด้วยฉะนั้นใครที่บอกเน้นย้ำเลยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และมาคอมเมนต์ด้านใต้นี้อยากให้พาไปรีวิวไปกินไปบุฟเฟ่ที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะแค่นั้นเอง4กติกาง่ายๆส่งตรงให้ฟรีถึงมือคุณเลยนะคะอันนี้แจกฟรีแบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะจ๊ะน้องๆหนูๆก็สามารถที่จะทำตามกติกาแบบนี้เดี๋ยวส่งตรงให้เลยกับแล้วที่ไว้ BB Cream ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนพอขาวแล้วกันแดดแล้วก็เตรียมพร้อมไปว่ายน้ำกันอะล่ะค่ะยังไงช่วงนี้ก็ขอจบรีวิวเปิดตัวบิกินี่แล้วก็เคล็ดลับในคำแนะนำนะคะการเทคนิคการเลือกซื้อบิกินี่ของแต่ละคนกันนะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันฝากไปด้วยค่ะ